ในช่วงที่แล้วเสียงของคุณต่อสามารถมัดใจคณะกรรมการของเราอย่างอยู่หมัดทำให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนที่2มาถึงตอนนี้คณะกรรมการต้องเลือกเพลงที่จะต้องมาแบทเทิลกันจะเป็นใครและเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยครับเริ่มมาที่เพลงตั้งต้นก่อนนะครับเพลงแรกเพลงอะไรดีครับพี่น็อตไม่เลือกครับ ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกเพลงนี้เลยนะใครอย่าขัดใจผมนะครับขัดใจมีเรื่องนะจบแล้วล่ะครับผมไม่ใช่เขียนฝันไว้ข้างฝาเพลงนี้นะฮะหนูก็ชอบนะหนูก็ชอบถ้าเลือกเพลงนี้สำคัญว่าเพลงถัดไปจะเลือกเพลงแบบไหนระหว่างเขียนแล้วไปทำงานแล้วหรือเขียนแล้วนอนมีผลต่อเพลงต่อไปด้วยใช่ไหมฮะเอาเขียนแล้วนอนดีกว่าฝากเอาชีวิตผมเลยนะฝากไว้ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งฮะฝากไว้แค่นี้ให้คิดให้คิดให้คิดก่อนไม่แต่เห็นด้วยกับผมเลยใช่ไหมเขียนฝันเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วผมก็ชนะเห็นไหมตกลงนะฮะเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับพยายามครับเชิญครับอ่ะแนะนำตัวก่อนครับสักหน่อยนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรหล่ำสุขนะคะชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะอายุ28ปีค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะน้องหญิงจากชัยภูมิครับอ่ะอันนี้คือเพลงแรกครับจะเจอกับเพลงไหนดีครับจะเขียนแล้วนอนหรือว่าเขียนแล้วเขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วยังไงต่อดีฮะก่อนนอนนี่ปิดไฟไหมฮะไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนเขียนฝันไปข้างฟ้าเขียนฝันเสร็จแล้วก็จูบแล้วก็ลาไปนอนไหมฮะหรือว่าจูบใครอะอยู่คนเดียวจูบข้างฟ้าจูบข้างฟ้าจูบฝันน่ะใช่ไหมฮะยังน้ำพันยังพอได้ปิดไฟใส่กรอนยังพอไปได้เอานี่ดีกว่าผมว่าเขียนฝันไว้ข้างฟ้าเจอกับหมอนใบเก่าดีไหมเขียนแล้วนอนเขียนแล้วนอนเลยไงเพราะว่าหมอนอยู่งี้แล้วก็ข้างฟ้าอย่างนี้ก็เขียนแล้วก็นอนเลยไม่แปรงฟันหรือไงฮะแปรงแล้วก่อนเขียนโอ้มันรายละเอียดเยอะเกินไปเปล่าเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะครูเอาไหมหมอนใบเก่าเออเอาเห็นตรงกันนะครับโอ้ยวันนี้อิทธิพลผมเยอะเหลือเกินอยากได้อะไรได้หมดเลยอ่ะถือว่ามีวาทศิลป์ที่ดีเฮ้ยผมไม่ธรรมดาน้องนาวจิตใจเก่งนะฮะหมอนใบเก่าเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับกับผมชื่อนายอนุสรตอนรำนะครับชื่อเล่นชื่อเอครับอายุ26ปีครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมนะฮะนี่ที่จะมาร้องเพลงหมอนใบเก่าครับเห็นหน้าตากันแล้วจะฟังบทเพลงไหนก่อนดีครับคณะกรรมการครับสุนทรีอยากฟังเพลงไหนครับก็ต้องเขียนแล้วค่อยนอนไหมเพราะถ้านอนแล้วตื่นมาเขียนมันอาจจะงัวเงียนะหรือหนุนหมอนแล้วข้างฝาอยู่บนหัวจะเขียนไม่รู้จะเขียนทำไมนะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็เริ่มง่วงแล้วนะครับดังนั้นเขียนก่อนดีกว่าเขียนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะง่วงไปวันนี้เขียนก่อนดีกว่าเนาะเขียนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เอพักผ่อนก่อนนะครับด้านนู้นครับเชิญครับเรามาคุยกับน้องหญิงหน่อยทำงานอะไรที่ไหนยังไงครับลูกตอนนี้นะคะก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลอำเภอแก้งเคราะห์ค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะนะก็เป็นคนชัยภูมิด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้พักอาศัยอยู่กับใครครับก็มีหนูค่ะพ่อแม่แล้วก็แฟนค่ะปัจจุบันนี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าป่วยกันทั้งคู่ค่ะก็คุณพ่อนี้เป็นโรคเบาหวานค่ะได้ตัดเท้าไปค่ะก็คือแกเหยียบก้างปลาแค่นิดเดียวแล้วทีนี้เบาหวานขึ้นทำให้นิ้วเท้าแกไม่สามารถที่จะใช้งานได้อะค่ะก็เลยได้ตัดทิ้งไปเลยส่วนแม่ก็คือเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองค่ะผ่าตัดต่อมใต้สมองหลังจากการที่ผ่าตัดเสร็จก็
แกก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ปัจจุบันแกก็มีโรคแทรกซ้อนเพิ่มเติมค่ะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นพาร์กินสันร่วมด้วยอะค่ะก็คือเป็นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนดูแลนะคะก็คือจะมีหนูค่ะแล้วก็แฟนค่ะ2คนที่ดูแลแม่กับพ่ออยู่ปัจจุบันนี้ค่ะทำไมถึงอยากมาร้องเพลงในรายการคือหนูอยากทำความฝันให้พ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ของตัวเองด้วยคือหนูอยากจะเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสคือแบบกว่าจะหาเงินค่าเดินทางมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ลำบากเราต้องแบบใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของครอบครัวทั้งหมดเลยอะค่ะที่หามาได้แล้วก็ความฝันของคุณแม่คือคุณแม่เขาชอบครูสลามากแกอยากให้หนูมายืนบนเวทีนี้เพื่อจะได้ให้แบบคุณครูทั้ง3คนคอมเมนต์ในการร้องเพลงของหนูค่ะคือแกแล้วเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาคือเป็นเพลงที่แกชอบมากคุณแม่ก็ชอบเพลงนี้ด้วยใช่มั้ยชอบมากพร้อมมั้ยครับวันนี้พร้อมค่ะอ่ะพร้อมแล้วนะครับอโนดครับเขียนฝันไว้ข้างฝากับน้องหญิงฮะผมว่าตามความรู้สึกที่บอกว่าคุณแม่ก็ชอบหนูก็ชอบเพลงนี้ใช่ค่ะเพลงเนี้ยร้องตามความรู้สึกหมายถึงว่าเรื่องราวของมันเป็นอย่างไรเล่าตามความรู้สึกของเราอารมณ์เพลงเป็นอย่างไรร้องออกมามีสิทธิ์นะลูกนะค่ะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณค่ะมาพบกับหญิงครับในบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับอยากจะบอกพ่อกับแม่นะคะว่าหนูจะทำให้เต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพ่อกับแม่ค่ะรักพ่อกับแม่นะคะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรูข้างหูความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับน้องจะจบเพลงนะนะเป็นไงครับคุณเอ๋ผลงานของน้องหญิงเริ่มเก่งแล้วครับผมตอนนี้ตอนที่พี่หญิงร้องอยู่แล้วผมนั่งฟังนะครับรู้สึกคำแรกขึ้นมาผมก็โอ้โห
พี่เขาร้องดีมากครับแล้วผมก็รู้สึกหวั่นๆนิดๆ นะครับเป็นไงผลงานของเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะนะต้องฟังเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากฟังเสียงของคณะกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะพิสุเชิญครับสวัสดีค่ะหญิงสวัสดีค่ะไปเจอกันที่ไมค์มุนนี่อ่ะใช่ค่ะวันนั้นไมค์หาไมค์เจอใช่ไหมลูกได้ไปเท่าไหร่หมดหนี้ไปเท่าไหร่185,665 บาทค่ะก็เลยทำให้เขาหายใจคล่องขึ้นคุณพ่อก็มีกำลังใจดีขึ้นใช่ไหมดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ดีแล้วมีโอกาสก็หาวิธีขึ้นเผื่อมันไปได้หรือมันต่อยอดอะไรได้เรื่องการร้องทักษะการร้องไม่ต้องพูดถึงหญิงร้องเก่งอยู่แล้ววันนี้มีอาการวอร์มไม่ได้ที่แล้วก็เสียงออกจมูกแค่นั้นเองสำหรับวันนี้มันก็เลยยังมีขุกขักบ้างเดี๋ยวมาว่ากันนะขอบคุณค่ะกุศลาครับการร้องเพลงวันนี้สิ่งที่ชอบก็คือร้องเก่งมากร้องเก่งเข้าใจวิธีการออกเสียงการแบ่งวรรคตอนโดยเฉพาะน้ำหนักเสียงนี่ชอบมากเลยตรงไหนที่ว่ายากที่คนอื่นทำได้ยากมากแต่กับหญิงดูเหมือนว่าผ่านได้สบายๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบนะลูกแต่สิ่งที่คาใจกับกลายเป็นเรื่องการออกเสียงขึ้นจมูกตอนพูดไม่ได้ขึ้นแต่ตอนร้องมันขึ้นเยอะต้องไปทบทวนวิธีปล่อยลมรู้มันเปลี่ยนไปได้ยังไงเห็นพี่สุบอกว่าตอนมาไมค์หมดนี่ไม่เป็นอย่างนี้นี่มันเยอะเลยลูกแสดงว่าเราเผลอไปคืออ้าปากน้อยอ่ะปล่อยให้เสียงมันขึ้นจมูกเยอะเกินไปและเป็นความเคยชินก็แก้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนเรื่องนี้เรื่องเดียวนอกนั้นเทคนิคการร้องรายละเอียดอื่นๆมีครบหมดเลยนะครับก็เราเปรียบเทียบครับผมอนุชครับลุงโน้ตรู้สึกว่าหนูจะสั่นๆเยอะไปนิดนึงอ่ะเหมือนจะลุกคอเยอะๆไปนิดนึงแต่ละท่อนแต่ละเวลาเดินเนื้อไปแต่ต้นทุนเสียงอ่ะดีนะแล้วไม่เข้าใจว่ามาขึ้นจมูกก็ทำให้เสียงหนูมันแหลมรีบเกินไปเท่านั้นเองอย่างอื่นการร้องเพลงหนูเก่งนะลูกนะเดี๋ยวรอดูคู่แข่งครับขอบคุณค่ะครับผมเป็นไงฮะอยากได้ยินเสียงของคณะกรรมการก็ได้ยินแล้วค่ะก็ภูมิใจแล้วค่ะก็คือดีใจคือทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงแล้วค่ะถึงแม้ว่าคุณหญิงจะโดนติเรื่องการออกเสียงที่ขึ้นจมูกไปเล็กน้อยแต่ภาพรวมอย่างอื่นทำเอาคณะกรรมการของเราเอ่ยปากชมว่าไม่มีที่ติเลยทีเดียวต้องเอาใจช่วยคู่แข่งอย่างคุณเอว่าจะทำผลงานออกมาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปได้มากน้อยแค่ไหนห้ามพลาดครับในวันนี้ที่เดิมที่เก่าบ่มีเจ้าคือจังวันนั้นเหลือเพียงรูปถ่าย